โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยิกาโลห้านะครับเกี่ยวกับเกม Son of the Forest นะครับหรือว่าเกม The Forest ภาค2นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเล่นนะครับก็คือเกมออกปุ๊บผมก็ซื้อมาเล่นเลยนะทุกคนคือในผู้ช่วงภาคแรกเนี่ยผมก็จำเรื่องราวไม่ได้แล้วคร่าวๆคือเหมือนเราเนี่ยไปช่วยลูกเราไว้ได้นะครับจากเหตุการณ์ที่เครื่องบินตกแล้วก็ถูกพวกคนป่ากระไรพันจับตัวไปใช่ไหมประมาณนั้นนะครับที่ผมรู้เรื่องมานะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเล่นภาคแรกเนี่ยจบนะครับผมเล่นขำๆนะฮะเสียตองเสกขัตนะมา4เล่มแล้วก็เลิกเล่นเลย นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นใน Son of the Forest กันเลยนะครับใครที่ไม่เคยเล่นเกม The Forest นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆคือมันเป็นเกมแนว Survivor นะครับ Open World นั่นเองนะครับผมที่เต็มไปด้วยคนป่ากายพันนะครับจะเรียกว่าคนป่ากายพันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเอเลี่ยนนะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับกด New Gamecustom hard normal แล้วกันนะฮะโอ้โหได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เลยรอบนี้เราเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นทหารนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเกราะที่พระเอกเคยมาเอาชีวิตรอดอยู่นะครับผมเมดีมาถึงแล้วโอ้ขยับหน้าจอได้แบบมันใหญ่มากเลยเนี่ยวันนี้อากาศไม่ค่อยดีฝนกำลังตกโอ้โหเราเป็นหน่วยลบเหรอวะเนี่ยเอสเคและนี่อะไรอ่ะโอ้อันนี้คือเอ็ดเวิร์ดพับตันนะครับผมหายตัวไปแล้ว31สัปดาห์เหรอแล้วก็คุณบาบาร่าพับตันหายตัวไปแล้ว31สัปดาห์อ๋อมีลูกชายไม่ใช่ลูกชายมีพ่อมีแม่นะครับแล้วก็ลูกนะครับหายตัวไปนะครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะแมปโอเคเราต้องมาตามหา3คนนั้นแน่ๆเลยอ่ะอะไรวะน่ะไฟเดมอนต่อสู้กับปีศาจเหรอโอ้โหไม่ได้คือมีกำลังแลนดิ้งตกเห็นเลยโอ้โหแต่ละภาคนี่ไม่เคยมาดีสักรอบโอ้โหค่อยหัวเลยแต่ละภาคไม่เคยแบบลงจอดได้ดีครับต้องใส่คนในประเทศนี้ขับเครื่องบินไม่ค่อยเก่งกันนะโอ้ชิบหายแล้วตัวเรามาตรงเตงกับต้นไม้ทุกคนคนขับรอดเหรอวะโอ้โหเรียบร้อยตายอื้อหือประตูหล่นไปทับอีกไม่รอดเหลือกูนี่แหละคนเดียวมีดตัดเลยแล้วกันใครอ่ะเฮ้ยบึกโอ้คุณจะลงมาเมื่อกี้เองโอ้ตื่นสักทีเมื่อกี้โดนปืนกระแทกหน้าไปทีนึงเปิดเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นอะไรอ่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนเฮ้ยน่ารักว่ะน้องกวาง yeah. ออกไปเอ้าโอ้ยเดี๋ยวเป็นไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเออบอช่วยด้วยอ่ะผมมึนฮัลโหลเควินนายได้ยินฉันหรือเปล่าเควินโอ้โหเหมือนเควินจะไม่ได้ยินเสียงนะครับทุกคนเพราะว่าหูแกเนี่ยน่าจะได้รับบาดเจ็บอะไรยาดมเหรออ้าวเฮ้ยเหมือนมันสะกดจิตเลยอ่ะทุกคนตัวเราอ่ะ follow me get
บิลสเตย์ไปพักเคลียร์เคลียร์แล้วสมี5มิเตอร์คืออะไรวะเอาไปอ๋ออันนี้เป็นเหมือนอ๋อผมไปอ๋อโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วฮะอันนี้คือ AI ที่เขาจะมาช่วยเรานะครับทุกคนผมไปดูข้อมูลมาอยู่นะครับคือเหมือนจะว่าเราจะมี AI เนี่ยคอยช่วยเหลือเราคอยตัดไม้คอยทำนู่นทำนี่เลยครับผมเฮ้ยแล้วก็เจ๋งอ่ะเดี๋ยวดูดิว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างอ่ะแป๊บนึงนะมี take item นะครับแล้วก็เคลียร์แล้วก็พักอยู่ตรงนี้อันนี้คือให้อยู่กับที่นะครับแล้วก็สร้างอันนี้น่าจะสร้างแคมป์ไฟนะแล้วก็มีไปตัดมงตัดไม้อุ้ยเอาเรื่องว่ะอุ้ยมีจับปลาด้วยโอเคเดี๋ยวผมใช้เควินเนี่ยตามผมไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเพื่อนตามฉันมาตอนนี้เลือดเราไม่เต็มนะฮะเอ้าคนที่ตายอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจไปก่อนแล้วกันนะทุกคนผมก็ลืมพวกระบบต่างๆไปแล้วนะครับอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ว่าเก็บมาก่อนเฮ้ยอาหารเหรอผมจะเก็บอันนี้นั่งจริงแล้วอ่ะเมื่อกี้ได้อาหารมาเฉยเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรวะวางได้ด้วยครับทุกคนคืออะไรว่าที่แบบเอาไว้นั่งอ่ะคืออะไรอ่ะกด i inventory add item to the metal open of combiner combine dem โอเคดูที่ในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหกระเป๋าแม่งคือทหารอ่ะตัวเราอ่ะไม่ใช่แบบไอ้หนุ่มที่นั่งเครื่องบินกับลูกแล้วอ่ะมันเป็นทหารแล้วรอบนี้นะครับแล้วของมันอย่างพร้อมอ่ะโอเคตอนนี้เหมือนว่ามันจะฉุกเฉินแล้วนะผมควรที่จะเปิดไอ้ถุงอันนี้ว่ะผมเปิดเลยแล้วกันเพราะมันฉุกเฉินแล้วเครื่องบินเราตกนะครับเราได้อะไรบ้างอ่ะมีTactical Axe แล้วก็มีไฟแช็กนะครับ Guidebook GPS Tagger โอเคเอาขวานขึ้นมาก่อน Axe can be used to cut down tree or โอเคขวานเอาไว้ตัดมงตัดไม้อะไรพวกนี้นะครับเฮ้ยแล้วนี้มันคืออะไรวะนี่เป็นหนังสืออ๋อเหมือนภาคแรกนะครับอ๋อนี่มันคือเต็นท์นะครับมันเป็นเต็นท์นะครับผมคือเขาให้เราเนี่ยใช้ไม้บวกเต็นท์นะครับเราสามารถที่จะทำเต็นท์ได้นะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่ะโอ้อันนี้เป็นอะไรอ่ะเอาแคมป์ไฟแบบเบสิกเหรอแล้วก็เอามาเพื่ออะไรวะเสียบประจานเหรอหัวเนี่ย อันนี้ทำพื้นนะครับผมเป็นไม้บวกขวานแล้วก็อันนี้เป็นบันไดมีสวิตช์โหมดด้วยดูซิมันคืออะไรอ่ะมันมีเยอะมากเลยอ่ะสวิตช์โหมดโอ้อันนี้เป็นเชลเตอร์แบบดีเลยครับโหนี่แหละที่ผมเคยเห็นในภาคแรกที่เราเคยอยากจะสร้างกันนะครับโอ้อันนี้เป็นบ้านต้นไม้นะครับมันมีหลายหน้าเปล่าวะหรือว่ามีแค่นี้ที่อย่างใหญ่เลยที่โคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องมันทำภาพมันสวยขึ้นเยอะเลยทุกคนนะครับผมว่าภาพมันดูดีมากนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไล่เก็บของก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ของหลายอย่างแน่ๆในการเอาชีวิตรอดอ่ะเฮ้ยกระสุนปืนแล้วปืนอยู่ไหนวะไอ้นิดกันอันนี้เป็นแฟร์ปืนไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเนี่ยหมดแล้วกระเป๋ามันจะหมดแล้วนะไม่เจอปืนเหมือนทุกคนมันอาจจะมีปืนแต่ว่าผมอาจจะหาไม่เจอหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำเต็นท์กันก่อนแล้วกันนะครับกด M อะไรอ่ะเฮ้ย GPS Tracker ครับผมเขาจะทำอะไรอ่ะโอ้รอบนี้มีแมปให้ดูด้วยเหมือนมีจุดกระพริบอยู่ตรงทิศข้างหน้าเรานะ
ดี๋ยวจากข้อมูลที่ผมได้ดูทั้งเทรลเลอร์มาแล้วก็จุดที่เราเนี่ยลงมาด้วยนะครับอารมณ์ประมาณว่าเราเนี่ยจะต้องมาตามหาครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่เข้ามายังเกาะนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นครอบครัวที่มาทำงานวิจัยหรือว่ามาทำอะไรก็แล้วแต่พวกทหารอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่ทราบเลยนะครับว่าที่เกาะแห่งนี้เนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตที่อันตรายอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูของในตัวเราบ้างนะครับตอนนี้ผมมีเป็นเหมือนแผ่น processing นะครับแล้วก็มีระเบิด C4 1ลูกนาฬิกาโรเล็กระเบิดมือเหมือนจะมีอันนึงนะมันอยู่ไหนวะอ๋อนี่พวกอาวุธสำคัญจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกระสุนคอสโบด้วยอาหาร MRE แล้วก็มีดักเทปอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหเอาไปเปิดตอนคืนหรอโอเคปรับสีได้ด้วย RGB แสดงว่าดีพี่ระบบมันดีมากเลยอ่ะโอเคนะครับเจ๋งว่ะตอนนี้พวกเราจะต้องทำเต็นท์ก่อนนะครับผมเลยใช้งานเควินเนี่ยให้ไปหาไม้สติ๊กมาให้ผมนะครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดเออว่ะสุดยอดเลยว่ะเอาไปซะไอ้เจ้านายดีมากเควินโอเคตอนนี้ผมได้ไม้สติ๊กมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างเต็นท์กันดูเลยครับไม้สติ๊กอยู่ไหนเอ้ยโอ้อยู่ตรงขวาสุดนะครับโอเคตั้งไงต่อกด E เหรอไม่ใช่ดิกดอะไรวะอ๋อคลิกซ้ายนะครับเอาเต็นท์ขึ้นมาโอ้แค่นี้ก็นอนได้เลยเหรอเฮ้ยเซฟก่อนเลยละกันโอเคผมจะเซฟก่อนนะครับเรียบร้อยทำแค่นี้ก็สามารถที่จะเซฟได้แล้วอะหลังจากที่เราได้สร้างเต็นท์กันแล้วนะครับผมกับเควินเนี่ยออกตามหาผู้สูญหายนะครับว่าพวกเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราโชคดีมากเลยนะครับที่เรามี GPS tracker นะครับทำให้ในแมปเนี่ยมีสัญญาณแล้วก็บอดแสงต่างๆผมกับเควินเนี่ยต้องออกเดินทางร่วมกันและก็หาผู้รอดชีวิตให้ได้นะครับ My Stick 2โอเคอันนี้คือการคราฟอะไรเอ่ยโอ้ได้หอกอ๋อมันใช้เป็นดักเทปหรอไม่ใช่เชือกเหรอเฮ้ยฮู้ฮู้ฮู้โคตรเท่เลยว่ะตอนคราฟมีเอฟเฟกต์ไอมีแอนิเมชันด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนละกันนะครับเหมือนกับว่ามีภารกิจให้ผมไปทำอันนี้เป็นอะไรถ้ำเหรอโอ้โหมันบอกหมดเลยว่ะในแมปอ่ะวิธามน่ากลัวว่ะเชือกสวยปลดล็อกไอเทมใหม่หรือเปล่าตอนนี้เรามีสถานะความง่วงนอนด้วยนะครับทุกคนใช่ไหมรูปพระจันทร์น่าจะใช่นะใกล้ถึงยังวะโอ้ไกลอยู่เนี่ยไปไปทางนี้นะครับไม่รู้มันคือจุดอะไรนะผมจะลองไปดูก่อนนะครับเผื่อมันเป็นของสำคัญให้เราเก็บโอ้เหมือนจะเห็นสร้างอะไรบางอย่างนะครับด้านหน้าเราเป็นเต็นท์เหรอมันจะมีคนมาที่นี่อีกเหรอวะกูอยากรู้จริงๆเลยเออเหมือนกับว่าภารกิจของเราเนี่ยต้องมาตามหาผู้รอดชีวิตนะครับที่เขาเข้ามาในป่าอ๋อผมรู้แล้วอันนี้น่าจะเป็นเบาะแสนะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเบาะแสว่ะคือเป็นเต็นท์ของครอบครัวนะครับครอบครัวที่เข้ามาเที่ยวกันในป่าเราเจอแล้ว1เบาะแสต่อไปต้องไปที่ไหนต่อข้างหน้าอีกเป็นเบาะแสนะฮะไปและเราก็ได้เจอกับเบาะแสสำคัญนะครับผมว่าครอบครัวนี้อาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะครับพวกเขาได้มาทำการกางเต็นท์แล้วก็นอนกันที่นี่นะครับผมจะต้องเดินทางต่อไปนะครับเพื่อไปจุดหนึ่งนะครับที่ใน GPS Tracker เนี่ยเตือนขึ้นมานะครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าคุณต้องเข้าไปข้างในอ่ะแม่งเป็นถ้ำ What the fuck
เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอวะถ้าจำไม่ผิดก็คือกด L เปิดป่าววะเออมาป่ะเควินอ่ะข้างในนี้แบบไม่มีสัญญาณของแมปเรานะครับอันนี้ทางออกหรือทางเข้าวะมีทางออกโอ้โหเฮ้ยเข้ามาแล้วมันเป็นเหมือนแลบวิจัยนะครับทุกคนไอเควินมันไม่ตามมาวะอะไรวะเนี่ยเกาะหนังสือเอามาทำอะไรหนังสือเชือกโอเคเดี๋ยวผมจะคราฟธนูก่อนแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะระบบแม่งดีว่ะมันแบบง่ายดีอ่ะแล้วก็เชือกผมได้มาเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยนี่ป่าวะเชือกเราเชือกแล้วก็ดักเทปโอเคว้าวแค่นี้แล้วก็มีธนูใช้แล้วนี่ไงลูกดอกวิเซฟก่อนละกันอุ้ยสนุกดีว่ะลูกดอกธนูเพียบเราจะใส่ลูกดอกยังไงวะเนี่ยนี่ทำอะไรอ่ะเครื่องปริ้น 3D เหรออ๋อเป็นเครื่องปริ้น 3D ครับทุกคนอันนี้อย่าบอกนะว่ามาพิมพ์ลูกธนูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ามันทำได้แบบหลายอย่างเลยอ่ะมันมีกระติกน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีหน้ากากมีแกปปิ้งฮุกเท็กซ์แมสไม่อันนี้ไม่รู้คืออะไรอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะคืออะไรว่าเนี้ยคล้ายๆแบบผ้าอนามัยเลยอันนี้ได้ไหมอ่ะแล้วจุดที่ผมอยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นห้องพิมพ์ 3D นะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาพิมพ์พวกลูกธนูหรือว่ากระติกน้ำรวมถึงหน้ากากแล้วก็ของจำเป็นต่างๆได้ในนี้นะครับที่มันจะต้องใช้อ่ะนะและการพิมพ์แต่ละครั้งเนี่ยจะใช้น้ำยาที่แตกต่างกันนะครับอย่างลูกธนูเนี่ยจะใช้ประมาณ50 มิลลิลิตรนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยหน้ากากแล้วเราใส่ไหมหน้ากากคือยังไงวะคืออะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้หลอกเควินเหรอหรือว่าหน้ากากนี้อาจจะเอาไปใช้ในการเปิดประตูอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วผมก็ได้ลองพิมพ์ทุกอย่างเลยนะครับที่มันขึ้นอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับจนเหลืออันสุดท้ายเนี่ยน้ำยาพิมพ์ 3D ของผมยังไม่พอนะครับมันต้องใช้ถึง 1,000 มิลลิลิตรเลยนะครับครับเลยแล้วก็เติมน้ำยาเข้าไปโอ้หมดแล้วไม่พอว่ะอันนี้อีกอันนึงโอเคหมดต่อไปเหลือแค่ตัวนี้นะครับแต่ว่าเราไม่มีน้ำยาพิมพ์ 3D แล้วนะครับโอเคได้มาแบบของแบบเต็มกราฟผมอยากรู้วิธีที่มันจะเอาแบบพวกธนูมาใส่อะไรแบบนี้วะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจต่อนะฮะเผื่อด้านในจะมีของอะไรวะเนี่ยอ๋อได้แล้วหรอแล้ววิธีการที่เราจะเอาลูกธนูออกมาใช้เนี่ยนะครับคือเราต้องก้มหน้าลงให้มันต่ำให้มันติดกับให้หน้ามองไปที่เท้าของเราเลยครับมันจะขึ้น
ตัว R ขึ้นมาให้เราสามารถเปลี่ยนเอาลูกธนูมาใช้ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นทริปนะครับผมโอ้เป็นห้องเงินไม่มีคีย์การ์ดว่ะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าต้องใช้หน้ากากเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวเหมือนกับว่าเนี่ยผมจะต้องออกไปหาคีย์การ์ดมาก่อนนะครับทุกคนซึ่งในแล็บที่เราอยู่เนี่ยไม่มีคีย์การ์ดอันนี้นะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปในห้องนี้ได้นะครับผมโอเคทุกคนครับเหมือนเราจะได้วิธีการทำชุดเกราะอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยผมลองดูนะครับเนี่ย Tech Armor นะครับมันใช้เป็นลวดนะครับลวดทองแดงแล้วก็มีดักเทปมีแผ่นชิปแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไอ้เนี้ย Tech Mist มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนในตัวผมมันคืออันไหนผมหาไม่เจอวะอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคมีอันนี้แล้วก็ลวดทองแดงเชือกแบตเตอรี่แล้วก็โอเคแล้วก็มีตัวเหมือนแผ่นคล้ายๆเมนบอร์ดค้ามาเลยกลายเป็นเกราะอันนี้เป็นส่วนอะไรอ่ะโอ้นี่ไงเพิ่มมาแล้วโอ้ใช้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอนอนก่อนแล้วกันนะครับตื่นแล้วหิวอาหารด้วยกินช็อกโกแลตบาร์ไปก่อนแล้วกันนะก็เมื่อกี้ผมไปตักน้ำด้านนอกมาแล้วก็ดื่มน้ำซะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาน้ำยาเครื่องปริ้น 3D มานะครับเราพิมพ์ค้างไปอยู่ 35% อาจจะต้องไปที่อื่นก่อนนะครับแต่ว่าในแมปผมเนี่ยมันยังเตือนให้เราเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะจะไปหาได้จากไหนวะสงสัยคงจะต้องเดินสำรวจดูไปรอบๆก่อนนะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยเหมือนกับว่าที่เนี่ยจะมีห้องให้เราเนี่ยเอาการ์ดมาเปิดด้วยนะครับทุกคนผมจะไปไหนดีวะแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะต้องไปที่อื่นต่อนะครับถึงแม้ในแมปมันจะบอกให้เราเนี่ยมาที่จุดนี้นะครับผมจะต้องออกไปหาคีย์การ์ดแล้วก็หาพวกน้ำยาปริ้น 3D ด้วยนะครับเพื่อมาพิมพ์เครื่องปริ้น 3D ที่มันค้างไว้นะครับผมเลยตัดสินใจเดินกลับไปที่จุดที่เรามานะครับแล้วก็เข้าถ้ำที่เราเจอตรงจุดที่หอตกนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าถ้ำตรงนี้เลยแล้วกันผมมีธนูละหวังว่าเราน่าจะไหวอ่ะนะทางเข้าถูกปิดด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเอาขวานไปเลยเว้ยโซโล่ด้วยเราไหวโอ้โหเราไม่ไหวแล้วธนูมันจะไหววะธนูเนี่ยนาฬิกาผ้าโอเคน่าจะทำทอสได้อยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดทอสใช้ไม้สติ๊กกับผ้าโอเคแจ๋วแล้วก็เราจะใช้ยังไงวะจุดเปลี่ยนเคโคตรเท่เราไปถือทอสอีกมือหนึ่งไม่ได้อะวะเนื้ออะไรวะเนี่ยเหมือนมันล่อเราเดินไปเลยอ่ะอุ้ยไฟสวยมากอ่ะนี่น่ากลัววะอ
กลัวโอ้โหทำมาเริ่มเลยทุกคนที่อะไรวะเดี๋ยวผมขอทำอะไรบางอย่างก่อนผมขอเอาผมว่าธนูมันไม่น่าเหมาะว่ะแป๊บนึงนะเอาหอกแทนธนูดีกว่าว่ะโหได้ไงผมเจอ1ตัวแล้วเอามันต้องจุดก่อนมาเลยกระดูกทำก่อกระดูกได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเฮ้ยระยะนี้ธนูแล้วกันเว้แม่งกูหลายใจเหลือเกินโชว์ความแม่นหน่อยโดนลมไม่โดนเฮ้ยทำไมไม่โดนเลยวะโอ้มันเดินเหมือนซอมบี้เลยอ่ะเทคดาวได้ปะอุ้ยเยอะเต็มเลยอุ้ยไปอย่าเข้ามาโอ้โหโอ้โหโยโอ้โหเยอะมากมึงไอ้เหี้ยน่ากลัวว่ะเราต้องใช้ธนูไม่ไงไม่โดนไม่ไงโดนเกียร์ธนูหมดลูกแล้วลูกธนูมันมาไงวะเข้าไปเวนโดนไม่น่ากูป่าเลยลงไปวะน่ะโอเคก็เดี๋ยวผมจะต้องใช้แฟร์ก่อนตายไป1มาเลยเข้าหัวล่วงเฮดช็อตผมไม่ยิงยากมากเข้าหัวผมโดนระเบิดผมอยู่ดีว่าตายเดี๋ยวพวกมึงแม่งเลยอย่าแบบเอาทอสมาถืออีกมือหนึ่งยังเลยว่ะเอามีดทำอะไรวะช้ำแหล่เหรอเอาหนังมันมาลูกขนูเก็บมาให้หมดหูยิงเข้าหัวเม็ดเดียวร่วงเลยอ่ะโอเคตรงนี้น่าจะเคลียร์อะไรวะน่ะเป็นรูปนะครับทุกคนไม่รู้คืออะไรโอ้เชือกไม่ใช่เชือกเหรียญลวดนะครับลวดทองแดงอ
ะไรวะส่วนส่งวิญญาณไหนลายกังเขตเอามาทำอะไรอ่ะเอามาไล่มนุษย์ไอเอามาไล่พวกคนป่าไกลพันเหรอข้าแด่พระบิดาพวกแกจงไปลงนรกนี่ลายกังเขตโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเดินไปต่อโหสยองขวัญมากมันมืดอ่ะมันมืดแบบมืดจริงๆอ่ะไปข้างหน้าต่ตรงนี้ก็มีศพโอ้โหพวกพนักงานโอ้โหไอ้เหี้ยทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามันคือตัวอะไรโอ้โหตัวอะไรวะไอ้เหี้ยระเบิดระเบิดระเบิด C4 เอามันต้องใช้ได้ป่ะวะโอ้โหชิบหายแล้ว C4 ไม่ต้องโอเวนแล้ว C4 มันใช้หลายอย่างเหลือเกินมันระมาโอ้กูโลกแล้วกูโลกแล้วกูโลกแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้หรอมันติดตรงนี้อยู่อ่ะทุกคนระเบิดเราขาดอะไรวะน่าเหมือนจะเป็นเศษเงินอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้ไปตีแม่งดูนะเหมือนก็มันติดอยู่อ่ะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอไปไม่ได้ครับตรงนี้ผมว่าเราต้องฆ่ามันก่อนอ่ะเราต้องทำระเบิดมาแต่ว่าระเบิดผมมันไม่มีคิดน่ากลัววะไปดีกว่าในถ้ำที่เรามาเราก็จะเจอกับอสุรกายตัวยักษ์นะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยติดอยู่กับซอกหินนะครับมันไม่สามารถที่จะออกมาทำร้ายผมได้นะครับผมเลยออกไปจากถ้ำนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะหาทางไปต่อได้แล้วออกมาสักทีโอเคครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับเกม Son of the Forest นะครับผมวันนี้เราก็ได้เบาะแสมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาน้ำยาเครื่องพิมพ์ 3D เนี่ยเอาไปเติมให้มันเต็ม 100% นะครับผมแล้วก็หาวิธีเข้าห้องที่ใช้คีย์การ์ดให้ได้นะครับใน EP หน้าโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับ หลังจากที่ผมจบคลิปไปนะครับผมก็ได้ลองที่จะมาฆ่าไอ้ตัวยักษ์ดูนะครับซึ่งปรากฏว่าเราสามารถที่จะฆ่ามันได้นะทุกคนโดยการใช้หอกเนี่ยแทงไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยตัวของมันก็จะระเบิดออกนะครับแล้วจะมีเส้นทางใหม่เกิดขึ้นนะครับผมเลยตัดสินใจหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกทีนึงเนี่ยใน EP หน้าเนาะทุกคน